ในจอเป็นคนใช้ชีวิตจริงรวยพันล้านนกจันทนาสะใภ้ผู้บริหารสายการบินจำกันได้ไหมจันทนาสิริผลหรือป้านกนักแสดงชาวไทยที่ชอบเล่นเป็นคนใช้สมัยก่อนแต่รวยเป็นพันล้านแม้เรียนจบแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนโพธารามวิทยาอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีประวัติเข้าวงการบันเทิงจากการชักนำของอาจารย์สุพรรณบุรณะพิมพ์และอาจารย์ภัทรวดีศรีไตรรัตน์และมีผลงานละครเรื่องแรกคือเรื่องขบวนการคนใช้ซึ่งทำให้เธอมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักต่อมาประกอบธุรกิจส่วนตัวทำให้มีสตางค์เป็นพันล้านใครๆต่างก็เข้าหาชีวิตล่าสุดแม่นกจันทนาใช้ชีวิตเรียบง่ายดูแลลูกหลานและข่าวคราวฮือฮาล่าสุดก็คือเพิ่งเข้าพิธีวิวาห์รอบ2เมื่อปี2559ถามว่าลูกไม่ประทับใจที่แม่เล่นเป็นคนใช้และโดนล้อใช่หรือเปล่าผู้ชงซึ่งเป็นลูกของแม่นกจันทนาตอบว่าไปโรงเรียนเราพี่น้อง3คนเรียนโรงเรียนเดียวกันสักพักเขาก็ล้อว่ามาแล้วเว้ยลูกคนใช้แม่เราไม่ใช่คนใช้แม่เราเป็นดารานักแสดงเล่นเป็นเพื่อนนางเอกแต่เป็นบทคนใช้ปรากฏว่าอยู่ๆทานข้าวน้องคนเล็กก็วิ่งมาบอกว่าน้องคนรองร้องไห้โดนเพื่อนล้อว่าเป็นลูกคนใช้คนไหนล้อก็วางจานข้าวไปต่อยกับเขาที่โรงเรียนโดยบอกว่าต่อยจนเลือดเต็มเสื้อเลยนะเพราะมาล้อว่าลูกคนใช้แล้วหัวเราะกันเราเรียนไม่รู้เรื่องน้องก็ร่ำไห้โดนล้อเป็นปีกลับไปบ้านเลือดเต็มเสื้อเลยผมก็กินข้าวไม่ลงแม่ก็กลับจากการถ่ายละครเรามองคุณแม่ก็ซึมแต่ไม่คุยด้วยแม่ก็ตกใจทำไมเลอะเต็มเสื้อผ้าไปหมดเลยน้องนั่งร้องไห้ผมก็บอกว่าคุณแม่เลิกเล่นคนใช้ได้ไหมลูกไม่อยากไปโรงเรียนแล้วคุณแม่ค่อยๆไม่ไหวเลยนะแล้วบอกว่าจะไม่เล่นคนใช้ให้แม่ไม่เล่นละครแล้วไปทำอย่างอื่นกินกันคุณแม่ก็ร้องไห้แล้วกอดลูก3คนร่ำไห้อากนกวันด่านอุดมโทรมาให้คุณพ่อสะอาดเปี่ยมพงสารคุยนกมีละครใหม่มาคุณผู้หญิงทางช่อง5รับเป็นบทคนใช้อีกคุณแม่บอกว่าไม่เล่นแล้วเพราะว่าลูกโดนล้อพ่อสะอาดบอกว่าเรื่องนี้ต้องเล่นเพราะเป็นคนใช้ระดับนางเอกประกบเศรษฐาอรัญญานามวงนกจะดังมากคุณแม่ก็ขอลูกๆเล่นอีกเรื่องนึงนะลูกๆก็ยอมปรากฏเล่นไปแล้วได้รางวัลตอนนั้นประมาณ4ทุ่มหนังสือพิมพ์บ้านเมืองเขาจัดรายการรางวัลตุ๊กตาทองมหาชนฝ่ายหญิงดีเด่นได้แก่จันทนาสิริผลจากละครเรื่องคุณผู้หญิงช่อง5เราที่ดูอยู่ก็ร้องไห้โฮกระโดดกอดกันถามว่าเข้าวงการมาได้ยังไงผู้ชงตอบว่าผมตามคุณแม่ไปบ่อยๆไปดูดร.เสรีวงศ์มนทากำกับการแสดงพี่แซมยุรนันท์เป็นพระเอกคุณแม่ก็เล่นเป็นคนใช้อีกตามไปเที่ยวกองถ่ายสมัยนั้นด็อกเตอร์เสรีฮอตมากเราไม่ได้เข้าใกล้ได้ง่ายๆนะเห็นการทำงานก็ชอบการแสดงก็ไปกระซิบบอกคุณแม่ไปฝากช่อง5ให้หน่อยสิอย่าเป็นดารามั่งคุณแม่บอกว่าได้แต่ห้ามเรียกแม่ให้เรียกว่าพี่ก็เลยได้เล่นละครเรื่องแรกขอจำจนวันตายทางช่อง5กับท่านผู้พันพยุงพึ่งศิลป์คนกำกับคนแรกสมควรกระจ่างศาสตร์หลังจากนั้นก็ไปเล่นกับกันตนากับพ่อประดิษฐ์กันจารึกแล้วก็ไปต่อดาราวิดีโอเล่นมาถึง40เล่นจากวงสู้กับยักษ์อยู่ในป่า